มวยไทยเรากลับมาแล้วนะฮะสดๆจากเวทีมวยเวิร์คพอยต์แห่งนี้พร้อมมวยมันมวยน็อกมวยโหดทุกสัปดาห์นะฮะตอนนี้เราย้ายเวลามาอยู่ที่วันเสาร์4โมงถึง6โมงเย็นนะฮะผ่านช่องเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23จากนี้เป็นต้นไปนะฮะทุกเสาร์4โมงเราจะเจอกันที่นี่อย่างแน่นอนนะครับและสำหรับใครที่เคยติดตามรายการของเรานะคงจะทราบถึงการแข่งขันในมวยรอบซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนนะฮะที่ตอนนี้กำลังดุเดือดและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฮะถึงรอบ4คนเรียบร้อยแล้วนะฮะใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนและเป็นผู้ที่คว้ารถ Toyota Hilux Revo Double Cab 2.4G เกียร์อัตโนมัติ Pre-Runner มูลค่า 985,000 บาทนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนของเรานะฮะนั่นคือรางวัลที่แชมเปี้ยนจะคว้าไปยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะสำหรับ4คนสุดท้ายที่อยู่ในมวยรอบนี้นะฮะได้แก่ไอ้หมัดสายฟ้าช้างเผือกมวยไทยแคมเปี้ยนนะฮะท่านที่2พยัคฆ์ร้ายหน้าติ๋มซาซ่าวอร์เรียร์ยิมนักมวยตัวลายนะฮะตีทงพอรุ่งสวัสดิ์และท่านที่4คือขุนเข่าด่านขุนทศสิงห์ใหญ่สิทธชาญสิงห์นะครับพบกับพวกเขาได้ในวันที่22ตุลาคมนี้แน่นอนนะฮะสำหรับรอบนี้นักมวยท่านใดที่คว้าชัยชนะไปนะฮะจะรับเงินรางวัลโบนัส 50,000 บาททันทีจากยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ซะด้วยฮะมีค่าจริงๆนั่นคือมวยรอบซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนแต่ว่าสำหรับ4-man tournament ประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้นะฮะชกในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับนักมวยท่านแรกจากประเทศบราซิลขอเสียงปรบมือต้อนรับยอนพัทริกโดนาซิเมนโตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับซุปเปอร์มวยไทยเปิดหัวโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ประจำวันเสาร์1ตุลาคมครับฝ่ายน้ำเงินครับจานพัทริกโดนาซิเมนโตนักมวยฝ่ายแดงเป็นตัวแทนจากประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับแก้วตาบุญชาเมนักชกฝ่ายแดงครับแก้วตาบุญชาเมชกมาแล้ว63ไฟครับชนะ43แพ้20สวัสดีครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศสดๆครับจากเวทีเวิร์คพอยต์วันนี้เปิดหัวด้วยโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็เรียนให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ซุปเปอร์มวยไทยเราย้ายมาอยู่วันเสาร์นะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันนี้เปิดหัวด้วย59กิโลกรัมครับคู่แรกของรายการเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากประเทศไทยคือแก้วตาบัญชาเมฆฝ่ายแดงเจอกับจานแพทริกโดนาซิเมนโตจากบราซิลครับโดนาซิเมนโตจากบราซิลนี่อายุ20แล้วนะครับเป็นนักชกที่มาอยู่ในสังกัดของภูเก็ตท็อปทีมโดยมีครูหนึ่งภูเก็ตท็อปทีมนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็ฝึกซ้อมให้เป็นมวยถนัดขวาครับต่อยขวาเตะขวาศอกขวาเคยมาชกที่เวิร์คพอยต์นะครับไฟหลังสุดนี่ก็แพ้คะแนนแมเยอร์อาร์เธอร์เดนิสแพทริกจากฝรั่งเศสครับครับส่วนมุมแดงนักชกไทยนะครับแก้วตาบัญชาเมฆสิทธิ์เอกบัวขาวชื่อจริงว่าเกียรติศักดิ์ใบสีทองหรือว่าน้องแบงค์นะครับอายุ22ปีเกิดที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสังกัดค่ายมวยบัญชาเมฆเริ่มชก11ปีครูมวยก็มีอาจารย์พเนียงบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับอาวุธพิเศษก็คือแข้งเคยมาชกที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์นี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับครับชนะซาไกศูนย์กีฬาคลองสานชนะอาดัมลาฟี่แล้วก็มาชนะไอแซคอารยาคอเรลไม่เบาครับครับคนที่ขึ้นมาถอดมงคลให้กับแก้วตาก็คือเกียรติชัยโยอัศวโยธินคนนี้เป็นนักชกเก่านะครับรุ่นเดียวกับพวกสิทธิชัยเพชรบางปัง
ครับนะฮะนนจำได้นะจำได้ครับเนี่ยเนี่ยเกียรติชัยโยครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกในทีมงานของโดนาซิเมนโตนะครับมาจากภูเก็ตท็อปทีมเช่นเดียวกันนักชกไทยสูงกว่า5เซนนะครับ170นักชกบราซิล165ผลงานที่เวิร์คพอยต์นั้นแก้วตาโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับชนะตลอดส่วนโดนาซิเมนโตนี่มาชกครั้งหนึ่งก็แพ้คะแนนคู่ต่อสู้นะครับกรรมการบนเวทีกรรมการผู้นี้ลิ้มมงคลชัยกุลครับหน้าน้ำเงินหนาครับหนาใหญ่ดีเหลือเกินครับมาเพิ่มมาแข่งข้อขึ้นครับโอ้โหดูแข็งแรงนะครับจับแล้วหักพลิกลงไปแก้วตาล้นออกไปนอกเชือกครับมาชนครับจากแดนแซมบ้าเตะขาต่อยหมัดนะครับรายนี้ลุยแก้วตานั้นยอดฝีมือครับร้ายแรงหนักแม่นสดนะครับไม่เคยแพ้ใครครับมาชกที่ไปที่มวยเบิร์กพอยต์อาจารย์แพทริกแกเดินทะเลาะวงในทันทีเลยครับจับตีจับตีอ้าวแล้วจะแพ้ลูกนี้โดดครับโดดเตะแม่ด้วยนะแข็งแม่แข็งซ้ายไปอีกแล้วครับอ้าวแล้วครับซ้ายตลอดครับซ้ายผ่านตลอดครับครับเตะอยู่หรือเปล่าครับต้องติดตามเพราะว่าอาจารย์แพทริกนั้นทะเลาะไม่เลิกครับนะครับต่อยางข้ากระจกพบมันครับรายนี้วันนี้เจ้าตัวก็หวังที่จะกู้ชื่อนะครับเพื่อจะเข้าไปชิงครับไปผู้ชนะคู่ต่อไปวันนี้บัวขาวประชาเมฆกลับมาจากจีนอยู่ที่เวทีนะครับวันนี้เดินทางมาอยู่ที่เวทีมวยเบิร์กพอยต์นะครับนักติดขอบเวทีนะครับโปรโมเตอร์ของเราไฟที่ผ่านมานะคุณหลุนไฟนั้นเรียกว่าทำยอดคนดูถล่มทลายครับบัวขาวประชาเมฆมีคนดูมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับครับเรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วก็ติดตามบัวขาวยี่หลงครับหลวงจีน5พฤศจิกายนนะครับเจอกันแน่นอนครับบัวขาวยี่หลงครับภาค2 5พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมรอนะครับยิงสดจากเมืองจีนครับช่องเบิร์กพอยต์กดไม่ได้ยิง3ครับแต่บนเวทีตอนนี้ลูกศิษย์บัวขาวแก้วตาขาล็อกครับแม่นี่ขาซ้ายครับแก้วตาซ้ายผ่านตลอดดูในในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับจากเทคนิคจากประสิทธิ์จังหวะแข้งซ้ายของแก้วตาครับพยายามจะเตะไปที่กลางคอของจากเทคนิคครับว่าจากประสิทธิ์โดนบริเวณน้ำหกครับโดนไม่ซ้ายเลยครับซ้ายผ่านตลอดครับเอาละครับเดินกลางกลางประสิทธิ์ทางซ้ายโอ้จากเทคนิคทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวครับไม่เกียร์ไปหลังครับรายนี้ทนได้ทนไปครับโอ้โหแต่ลูกโต้ของแก้วตาครับเลือกเลยครับเนื้อเน้นๆครับถือว่าเป็นมวยคือลูกใหม่ของบัญชาเมฆนะครับตอนนี้นี่ขึ้นมาโอ้โหเป็นมังแข็งเลยนะครับเยอะเลยเยอะมากครับวันนี้แก้วตามาครับไฟต่อไปมีแก้วใจมาแน่นอนนะอ้าวแล้วครับเดินโอ้หมดยกซะก่อนครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับ4โมงเย็นบัวขาวบัญชาเมฆครับมาแล้วครับกลับจากเมืองจีนครับเกาะติดขอบเวทีครับบัวขาวลุ้นลุ้นลุ้นลูกศิษย์รักนะครับแก้วตาก็สำหรับแฟนมวยที่มาชมในเวทีมวยเวิร์คพอยต์นะครับนอกจากจะชมความมันแล้วครับยังจะได้รับลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 บาท2รางวัลนะครับเพียงแค่มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปนะครับลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 บาท2รางวัลครับครับยังแจกทองกันเหมือนเดิมครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งติดตามซุปเปอร์มวยไทยนะครับมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ของเราคือซุปเปอร์มวยไทยมาราธอนผู้ชนะแต่ละคนในรอบ4คนสุดท้ายนะครับจะได้เงินรางวัลถึง 50,000 บาทจากวันเทาหวัดทิฟฟี่ส่วนรอบชิงชนะเลิศนั้นผู้ชนะเลิศจะได้รับโตโยต้าไฮลักซ์รีเวอร์ดับเบิ้ลแคปนะครับ 2.4G เกียร์อัตโนมัติพีลันเนอร์นะครับมูลค่าถึง 980,0005,000 บาทโอ้โหรางวัลรวมแล้วนี่ล้านกว่านะครับส่วนรองชนะเลิศจะรับเงินรางวัล 100,000 บาทจากยามาทาวัตทิฟฟี่นะครับตอนนี้ผ่านเข้ารอบมา4คนนะครับช้างเผือกเมืองไทยคาเดมี่ตีทองพอรุ่งสวัสดิ์ทิ้งใจเจ้าจิมและชาชาวันนี้จิมครับจากสุดยอดฝีมือทั้งนั้นครับ4คนสุดท้ายบนเวทีตอนนี้ไม่เบาเหมือนกันครับแฟนๆติดตามกันมาตลอดครับจานแพทริกจากบราซิลครับลำตัวหนาใหญ่ครับเดินเบียดเข้าหาโอ้ยเจอแข้งซ้ายเจ้าตาทักทายด้วยซ้ายครับจับล็อกคอตีได้ไหมเสียบเข้าซ้ายทีนี้ครับเอาละครับกองมาดิ้นมา
โอ้แม่แพทริกลงไปอยู่ข้างล่างด้านแก้วตานั้นตั้งกำแพงแล้วก็ใช้ลูกไล่แขนครับดักแทงดักเสียบว่ารูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับจานแพทริกต้องเปิดเกมแก้วตาตั้งรับครับซ้ายยาวๆจานแพทริกต้องมีหมัดเสริมไว้นะครับพี่เลี้ยงด้านล่างบอกว่าให้เดินเร็วกว่านี้นะครับเดินเร็วแล้วช้าอยู่ครับต้องกดโอ้ยเดินเข้าไปเจอซ้ายตลอดแน่นอนนะใช่ครับยังกันแข้งซ้ายไม่ได้นะครับตอนนี้จานแพทริกแต่ยังไม่แน่นะครับนี่เป็นยกที่2โอ้ดูแข้งซ้ายแล้วครับทีมไม่ให้เข้าใกล้นะครับแก้วตาไหนก็ใช้เหลี่ยมไล่แขนหักสู้ครับแม่ลงกองไปด้วยกันครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วยิงหมัดครับเข้าในแม่ถึงเก็บช่วงชกครับนี่ยังกว่าจะไปตีมวยสูงนี่ลำบากครับต้องใช้แรงเยอะจะใช้วงในตีเข่าอย่างเดียวก็ได้โอ้โหโดนเสียบขาซ้ายครับคนล็อกโอ้โหเลยครับก้าวแล้วครับรัดสิบจันมาสมการคู่นี้ต้องดึงครับเหนื่อยครับแยกมวยคู่นี้แพทริกเดินต่อเดินยิงหมัดขวาเติมแข้งซ้ายต่อยขวาไม่ถูกโดนรัดคอกดลงไปล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับก็ต่อยถูกมาแล้วครับนี่ครับหมัดแล้วครับแพทริกนี่เข่าลำบากครับนี่โอ้โหขอหมัดเดียวครับชกมาสกินได้ไม่ได้ครับแข้งซ้ายแล้วครับแข้งซ้ายลุ้นหมัดเข้าในกดลงมาไม่ลงครับก็หอสู้ในกันครับเข่าโดนไปหลายทีแพทริกการแพทริกเดินต่อเดินมาขยับโดนแข้งซ้ายแล้วครับขวาคืนจัดแล้วในแก้งตีโอ้โหเสียงดังครับเดินเข้ามารับอาวุธครับเรียกว่าโดนทั้งแข้งทั้งเข่าบรรยากาศสดๆจากบัวขาวบัญชาเมฆและก็ทีมงานนั่งลุ้นอยู่ขอบเวทีดูการโชว์ฟอร์มของเจ้าแก้วตาครับแหมวันนี้ซ้ายทำงานตลอดครับใช่ครับวันนี้นิ่งแล้วก็ละเอียดมากครับเกมของแก้วตาซ้ายอย่างเดียวเลยครับยังไม่มีอย่างอื่นเจอปนครับอาจารย์ดูครับโอ้กับโดนก้านคอนะใช่ครับเตะลำตัววางแข้งสูงเข้าในตั้งแขนเอาไว้ใช้เหลี่ยมช่วยก็พยายามครับนักชกบราซิลอาจารย์พัชริกมียิงหมัดนี่ลุ้นครับลุ้นจังหวะดีที่แก้วตาแทงเข่าแทบจะกระโดดขึ้นแทงเลยนะครับคือการลุ้นของแฟนมวยก็ไปตามจังหวะของอาวุธนักมวยคือดูแล้วมีความสุขนะใช่ครับผมดูแฟนๆแต่ละคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็เกิดความสนุกสนานกับซูเปอร์มวยไทยของเรานะครับอย่าลืมนะครับเจอกันทุกวันเสาร์ครับ4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นครับมาติดตามยกสุดท้ายนะครับอีก3นาทีคู่แรกวันนี้นะครับซุปเปอร์มวยไทยวันเสาร์แดนแก้วตาบัญชาเมฆนักชกไทยพิธีพวกขาวเจอกับจานแพทริกจากบราซิลนะครับ2ยกดูนักชกไทยได้เปรียบนะครับเพราะว่าวางแข้งซ้ายอย่างสวยงามแต่ไม่แน่นะครับดูจานแพทริกยกนี้คงจะลุยหนักขึ้นเหมือนที่พี่เลี้ยงสั่งนะครับบอกลุยไปเลยไม่ต้องสนใจออกหมัดด้วยออกหมัดด้วยหมัดเน้นหมัดเน้นหมัดหน่อยหมัดหน่อยแต่แกไม่ออกหมัดลืมหมัดนั่นแหละแล้วเวลาปั้มนี่เหลี่ยมสู้ไม่ได้ครับยังมีความตั้งใจครับเข้ามาล็อกแทงครับเอาแล้วก็ต่อยขวาโดนล็อกคอปิดครับปิดล็อกแทงครับสวยครับแก้วตากรรมการดีกดแล้วดึงแยกออกมา3คนนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะใช่ครับนี่ครับซ้ายยาวๆครับเข้าในก็ล็อกรัดเอาไว้ปิดออกข้างนิดเดียวนะครับทำให้จานมาถึงแล้วทำอะไร
ไม่ได้เลยครับยิงหมัดครับการปฏิกนี่ครับรัดในรัดในเอาไว้ครับรัดแล้วก็ฆ่าเวลาไปในตัวนะครับแข่งขันเตะแล้วพาไว้ครับนี่นะครับประสบการณ์ครับพันเถียงกลุ่มเป็นการใหญ่ครับระดมเป็นการใหญ่เหลือเวลานาทีกว่ามาดูว่าเป็นผู้ที่ความเจ็บปวดนะครับโดนเยอะนะครับแต่ไม่ทุกสถานครับจานพันเถียงโดนเยอะหน้าเข้าไปครับหลวมไปหน่อยครับความตั้งใจสูงครับเอาละครับยังสู้ครับทั้งปากขึ้นจมูกขึ้นเลือดนองเลือดเลยครับโอ้โหอาจารย์แพทย์จังบาซิลครับเลือดนองพื้นเลยครับตอนนี้เตะซ้ายเตะซ้ายคืนทีตัวนะเจ็บครับแต่เขาก็อดทนครับเป็นมวยที่มีท่าทรวดสูงนะครับหมดยกสุดท้ายแม่ไล่ไม่จมนะครับการพัดผิดวันนี้ตาตานั้นชกแบบละเอียดจากโสภาเลยนะครับวางแข้งซ้ายตั้งกำแพงแล้วก็ใช้เหลี่ยมช่วยครับประสบการณ์แม้ว่าจะไม่ถึงจะกดดันตลอดครับ3ยกแต่ก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ครับของทั้งคู่นี่นะครับเดินติดตลอดครับนักชกจากบราซิลพยายามสูงมากครับแต่ยังว่านะครับลูกประสบการณ์ลูกเหลี่ยมแล้วก็ฝีมือครับยังไล่ไม่ทันนะครับเจอซ้ายของแก้วตานี่ครับทำได้ก็ฉากออกมาครับแล้วก็คาไว้บางจังหวะจังหวะนี่ครับชักเงี้ยงปัดดุครับลูกนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นอีกหนึ่งของแม่ไม้มวยไทยนะครับนี่ฮะต้องชื่นชมนะครับเนี่ยลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้เต็มๆนะแตกเลยแตกใช่ครับนี่โดนเยอะครับชาญแพทริกเปิดคู่แรกมาก็มันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปรอชิงฟอร์แมนทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ในคู่ที่6ของวันนี้นะครับและผู้ชนะได้แก่วงแดงแก้วตาบุญเชิดคู่แรกมันขนาดนี้นะฮะต้องติดตามคู่ที่2นะฮะเป็นคู่ที่2ของ Four Man Tournament ประจำสัปดาห์นี้59กิโลกรัมมาพักสักครู่ครับคู่ที่2ของวันนี้พร้อมนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยท่านแรกมุมน้ำเงินจากประเทศแคมโบเดียนี่คือบุญอิ่มราม100ไทยบ็อกซิ่งโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์คู่ที่2ครับนักมวยมุมน้ำเงินจากกัมพูชาครับบุญหินครับ47ไฟต์ครับชนะ35ไฟต์และคู่ชกของเขามุมแดงจากประเทศเคียร์ซิกสแตนขอเสียงปรบมือให้อาร์เธอร์ทัชทาโร่นักชกมุมแดงครับจากคีร์กีสถานอาร์ตู
ัชรานอฟ20ไฟครับชนะ15แพ้5ครับมาดูหน้าตาน่ากลัวครับนักชกจากคีร์กีสถานโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์คู่ที่2นะครับผู้ชนะจะเข้าไปชิงกับแก้วตาครับนักชกจากคีร์กีสถานอาตูนั้นสูง169ครับส่วนบุญฮิมจากกัมพูชานั้น162เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับบุญฮิมปัจจุบันมาอยู่เมืองไทยนี่ก็จะอยู่ในสังกัดของรามหนึ่งร้อยไทยบ็อกซิ่งนะครับก็อยู่ที่รามคำแหง100นั่นเองนะครับอายุ22ปีแล้วครับเป็นชาวกัมพูชามาอยู่ในสังกัดของพ่อโย่ราม100ไทยบ็อกซิ่งเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ15นะครับได้รับฉายาว่าก้องบูรพาเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเข่าซ้ายเตะซ้ายหนักหน่วงรุนแรงไฟสุดท้ายนะครับไปชกที่เทศบาลบางปลานะครับแพ้คะแนนมาส่วนมุมแดงนะครับอาตูร์ทัสทานอฟอายุ26ปีนะครับจากคีร์กีสถานสังกัดค่ายมวยแม็กสปอร์ตยิมนะครับเป็นมวยขวาอาวุธพิเศษคือหมัดแมตช์ล่าสุดชกที่คีร์กีสถานครับชนะคะแนนครับกรรมการที่เห็นนะครับสงจอมศัพท์ครับประสงค์พิเชษวัฒพรนี่ครับขวัญใจเลยนะประสงค์จอมศัพท์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูฮะลีลาการห้ามการศัพท์ดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับคนที่ถอดมงคลนะครับขวามือท่านผู้ชมนะครับน้ำเงินนั่นก็คือพ่อโย่นี่แหละครับนี่แหละครับพ่อโย่ MBK เก่าหรือพ่อโย่ราม100ไทยบ็อกซิ่งครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นนักมวยนะครับในสังกัดของจับประเทศคีร์กีสถานเป็นเพื่อนของอาตูนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้ชกมวยนี่เขาใช้ชื่อเดชปาเอฟนะครับคนที่ถอดมงคลให้กับอาตูเอาละครับติดตามครับใครจะเข้าไปชิงกับแก้วตาบัญชาเมฆโอ้โหยกแรกเลยตรงนี้นะครับโจมตีเลยครับพุ่งใส่เป็นชุดเลยครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับทางด้านอาตูรูไม่ฟังเสียงนกเสียงกาครับลุยไม่ยั้งลุยไม่ยั้งอ้าวบุญทิมกันให้อยู่นะครับบุญทิมกันให้อยู่ครับต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับพายุเลยเอ้ามีสองกลับด้วยบุญทิมยังยิ้มได้ครับยักหน้าสู้เอาครับบุญทิมเอาคืนยอยากบุญทิมเจือนะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับบุญทิมเอ้าลุยแค่โหจะกระโดดเข้าใส่นะครับประธานแม่ขนาดนั้นตัวใส่กันขนาดนี้นะครับกรรมการประสงค์ยังสับมือครับโอ้โหอาตูครับไม่รู้หดมาจากไหนครับเดินต่อยเป็นว่าแล้วตอนนี้เมาลงมาแล้วครับคู่บุญแล้วทั้งคู่ทีครับบุญทิมคุมสถานการณ์ได้แล้วครับโอ้โหเอาละครับบุญทิมได้เวลาแล้วครับโอ้ลูกนี้กลับมาแล้วครับชลเค้ชลเค้แบ็คคิกกลับมาโอ้ยซ้ายซ้ายกับสวนกันแล้วบุญทิมยักยิ้มได้ครับสวนกันแล้วครับมัดเจอหมัดมีศอกเลยครับอาตูปักศอกยิงหมัดนี่ครับประเทศที่แย่มาจากรัสเซียครับจะคู่แบบนี้ครับอาจารย์เขาเคยเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งมาก่อนครับเคยชกมวยไทยสมัครเล่นครับก็แล้วครับมายกแรกมาโหดเลยนะครับน้องไม่ได้ตอนนี้แกเผาลงแล้วใช่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 ไอ้ต้องชมบุญทิมด้วยนะครับบุญทิมนี่ถ้าไม่แน่จริงเองเมื่อกี้ในกองไปแล้วนะตะคุณเจอชุดใหญ่ใส่สูตรเลยบุญทิมเนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับแล้วจับตั้งตัวทันแล้วครับสายดาบของบุญแดงครับจากกัมพูชาบุญทิมอ้าวแล้วครับแลกปัดกันนะครับตอนนี้สมจอมสับสับตอนหลอดครับทุกซ้ายเทียบบุญทิมเดินเอาละครับเดินลุกไล่เอาโอ้ยแลกหมัดกันครับขวากับซ้ายแอบการสองอาตูเอาสองกับสองขวาไอ้ขวาโอ้โหองศาเดือดครับยกแรกของคู่สองนี่นะครับซูเปอร์มวยไทยครับต้องมันอย่างนี้ครับต้องมันอย่างนี้หัวซ้ายเข้าไปเท่หนึ่งบนเทมอ้าวเข้ามาเข้ามาเลยซ้ายปาดไม่โดนอาตูขยับขยับขยับครับโอ้โหกระ
เอาคอขาเลยครับแม่หัวขาวปมมือยิ้มแย้มชอบใจครับโอ้ชอบใจเนี่ยต่อยกันมันอย่างนี้ซุปเปอร์มวยไทยครับนี่ครับหุบฟันเสาครับ4โมงเย็น6โมงเย็นเดินย้ำเท้าเข้าไปหากับคุณหิมไฟร้ายจากแคมโบเดียครับต้องบุรพากับเจ้าขาต้องบุรพาแลกบัตรแลกใจกันหมดยกซะก่อนนี่ครับเข็มขัดจากคุณหลุนไฟครับนอนใช่ครับก็หลังจากชนะดิลันสมาดอก็ได้รับเข็มขัดได้รับเข็มขัดนะนี่คือเข็มขัดแชมป์จากคุณหลุนไฟโอ้ยโดนศอกซ้ายเจ้าบุญหิมเนี่ยเมื่อกี้กินอะไรมาครับโอ้โหทรหดอดทนเหลือเกินครับกินเหล็กกินไหลครับเออเป็นมวยเวทเล็กกว่าด้วยนะใช่ครับเป็นนักชกกัมพูชาที่ทำน้ำหนักขึ้นมานะครับปกติเขาต่อยอยู่5556วันนี้ขึ้นมาชก59โอ้โหอาตูนั้นใหญ่กว่านะครับเราเดินลุกไล่ตั้งแต่ยกแรกครับนี่คือความมันของซุปเปอร์มวยไทยครับเห็นไหมครับแม่กรรมการก็สับเหลือเกินนะครับนี่ครับสับอีกแล้วโอ้โหลูกนี้ไม่โดนเอาสับอีกแล้วครับเออผู้หลับผู้ใหญ่ของเราครับชอบใจเหลือเกินครับครับชอบใจทั้ง3คนเลยฮะชอบใจกรรมการด้วยเอาละครับมาลุ้นความโหดความเดือดกันต่อครับยก2อาตูรัสทานอฟจากคีกินฐานนะครับแดงเจอกับน้ำเงินคือบุญหิมรามร้อยไทยบ็อกซิ่งกับกัมพูชานะครับต่อยางครับซ้ายอ้าวต่อยางคืนอาตูกระโดดต่อยหมัดตอกหมัดตอกนะครับตอกต่อตอกโอ้โหสวนแล้วสวนครับแอมเป้ใครที่ใครอยู่ครับโอ้โหตอกกลับมาครับอาตูพยักหน้าโซ่เดินลุยเอาละครับตัดซ้ายนะครับตอนนี้แอมเดือดเหลือเกินครับคู่นี้โอ้โหองศาเดือดครับสมบัติมวยไทยคุณหินเดินแก้ซ้ายตัดยาวแม่ทำท่าไม่ดีครับอาตูอาตูหุบซ้ายลำตัวคุณหินบอกเฉยๆครับดันแทงซ้ายเอาหมัดกับแข้งแรกกับกันแตกขวายิงมาซ้ายไม่ถึงเดินแล้วครับเดินแล้วครับตั้งตัวติดแล้วครับคุณหินแม่อาตูนี่ต้นน้ำครับต่อยซ้ายขวาคุณหินเดินแทงซ้ายขวาพยายามเตะเจาะยางตุ้งครับครับซ้ายซ้ายกับขวาแลกกันเดินหุบซ้ายแทงซ้ายเอาแล้วครับหุบซ้ายลำตัวอาตูอาตูโดดศอกไม่ถึงครับติดนวลกระแทกซ้ายครับเอาละครับบุญหิมตั้งตัวติดเดินลุกไล่อาตูอาตูถอยถอยนะครับโดนแทกซ้ายโดนเข่าขวาเข่าขวาเข่าขวาตัดมาตีตัดมาตีโอ้โหตีทีเดียว5ดอกเลยครับคู่นี้อาวุธมวยไทยใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่หัวใจแล้วก็การพิซ้อมนะครับตอนนี้ซ้ายแข้งกับหมัดครับดูการเคลื่อนที่ของอัตโลครับไม่ยอมอยู่นิ่งแวบไปแวบมานะครับเล่นฟุตเบิร์กกระโดดหลบดึงตัวต่อยางบุญหิมเบียดซ้ายครับแม่ต่อยางอ้าวบุญหิมเสียจังหวะนิดนึงเบียดดีครับจะไปไหนครับจะหนีไปไหนแม่บุญหิมแกติดตลอดติดตลอดโอ้หุกซ้ายหุกซ้ายลูกนี้น่ากลัวนะครับกระโดดฟันจ่อขวาอ้าววนออกซ้ายออกขวาครับอาตูต่อยซ้ายขวาออกซ้ายเอาละครับบุญหิมต้องไล่ให้เร็วครับเดินลุกเดินเดินไล่ครับเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปแทงซ้ายเดินครับพยักหน้าตีได้ยังไงแทงซ้ายเดินต่อทรงจับซ้ำตีด้วยขวาต่อยางเอาซ้ายมาลุกครับเอาต้องเร็วเร็วเร็วแทงเข้าไปแทงเข้าไปเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องแฟนมวยครับดังกันไม่ติดครับ
ทุกวินาทีมีความมันครับซุปเปอร์มวยไทยทุกวันเสาร์4โมงเย็น6โมงเย็นครับมวยมันๆ6คู่ให้ท่านได้ติดตามนี่ครับต้นยกครับต้นน้ำต้นน้ำอยู่ที่อาตูนะครับต้นน้ำอาวุธเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกครับนี่ฮะเตะด้วยครับแต่พอหลังจากนั้นครับนาทีหลังเนี่ยโอ้โหเป็นของบุญหิมครับลากมาตีเข่าไป5ดอกหลังจากนั้นครับอาตูนั้นลืมครับ ลืมว่าชกมวยไทยครับอาจารย์ไม่มีเลยครับอาวุธหายหมดเลยนะครับหายเลยทั้งเข่าทั้งศอกทั้งแข้งนี่หายหมดเลยผมว่าแกเร่งเยอะมีหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้ครับเร่งเยอะอ้าวแล้วครับมาคุณพี่สีแดงครับบอกให้มวยกัมพูชาเดินครับเชียร์กัมพูชาอย่างว่าแล้วก็เรากลุ่มประเทศ AEC ครับนี่ครับขวัญใจนะครับกรรมการสงจอมศัพท์นี่ก็ขวัญใจคนดูเหมือนกันจับมือหน่อยกรรมการจับมือจับมือสุดท้ายแล้วครับอีก3นาทีใครจะเข้าไปชิงกับแก้วตาบัญชาเมฆครับติดตามครับยกนี้รู้เรื่องแดงอาตูจากคีกิสถานน้ำเงินบุญหิมจากกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานะครับอ้าวซ้ายกับขวาอาตูจอย่างยิงหมัดยังไม่เข้านะครับบุญหิมคุมจังหวะอยู่ค่อยเบียดมีหมัดยังมีหมัดอยู่ครับหมัดยังแน่นตัวอยู่แต่ลูกนี้เตะเขาแต่ตัวเองเสียหลักเริ่มที่จะแรงเหมือนเดิมครับต้นยกอ้าวแล้วครับบุญหิมตั้งตัวได้โอ้ยโดนเสียบเข่าครับต่อยขวาไม่ทนล็อกครับรัดใต้ปีกบุญหิมอุ้มแล้วตีครับตีได้3 4ดอกครับครับยาจับเชือกถ้าวงในนี่โอ้โหบุญหิมตีตายแน่ครับอาจารย์เพราะว่าทางด้านพี่กิ๊ดทางด้านอาตูนั้นไม่เป็นเข่านะครับยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับจะเน้นวงนอกเสียมากกว่าก็มีเท่าเห็นก็มีหมัดมีเตะจ่อยางนี่แหละครับนี่ครับหมัดแล้วก็ฮุกซ้ายต่อยขวาจ่อยางบุญหิมทนได้ครับบุญหิมทนได้รอสวนครับบุญหิมซ้ายรบกวนไปเรื่อยครับคู่นี้โอ้โหสวนหมัดกันบุญหิมเบียดครับจากกัมพูชาฮุกซ้ายแม่ฮุกซ้ายมันไม่เข้าโฟกัสนะครับมันเฉียวไปเฉียวมาขวาอีกทีนึงเข้าในครับเรียบร้อยครับเข้าในแบบนี้ครับรุดครับกรรมการจะไม่ปล่อยให้ตีกันนานครับดึงแล้วแยกออกมาไว้เลยไว้เลยบุญหิมขยับเข้าหาโอ้โดนเสียล่างครับล้มครับเสียจังหวะยิงหมัดขวาบอกข้าววุ้นเริ่มจะเบาแล้วครับอาตูยังต่อยได้มันหนึ่งเตะขวาล่างเอาแล้วครับบุญหิมต้องเดินครับต้องเล่นครับเดินแข้งขวาแข้งใต้ตรงนี้แหมมือไปโหนเชือกครับบุญหิมเดินต่ออาตูต่อยซ้ายขวาบุญหิมน้ำหนักเริ่มจะเบาแล้วครับมาเตะแข้งขวาบุญหิมเดินต่อยขวาปลายหมัดครับต่อยขวาต้นซ้ายโดนแข้งซ้ายเต็มลำตัวเอาแล้วครับบุญหิมเตะขวาฮุกอาตูเตะวิซ้ายเต็มๆไทยทีหนึ่งแม่ติดบังเหยื่อล่างครับเอาแล้วครับเป่าลงต่อยซ้ายขวาต่อยขวาติดทดแขนครับเทมไปแล้วครับไปเอาแล้วครับเอาเลยยิงซ้ายไม่โดนแต่ล่างต่อยซ้ายคุณหิบแต่ซ้ายแต่ซ้ายแต่ขวาต่อยซ้ายยังยิ้มครับยังยิ้มครับคู่นี้ครับต้นยกปลายยกอีกคนละม้วนเลยนะครับต้นยกอาตูดูจะดีกว่านิดนึงแต่ปลายครับคุณหิบกันแรงมากต่อยางยิงซ้ายหมดยกสุดท้ายนี่นะครับท่านผู้ชมปรบมือสะใจครับแม่เดือดเหลือเกินครับผู้นี้ใครจะเข้าไปชิงกับแก้วตาบัญชาเมฆนะครับอีกอึดใจเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมไฮไลท์กันสักนิดนึงครับแม่ใส่กันสนุกมากนะครับเกมเดือดตลอดคิดว่าจะไม่ครบยกแล้วนะครับปรากฏว่าสู้กันครบยกครับไฮไลท์มาแล้วครับภาพสวยจากช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23นะครับให้ชมกันหลายๆมุมนะครับจังหวะอาวุธช็อตเด็ดของทั้งสองต้นยกนี่ทางด้านอาตูครับทำดีครับใช้จังหวะฉาบฉวยเห
ีหมัดมีเจาะยางแต่ท้ายๆครับบุญหิมนี่ครับซ้ายยาวแม่ซ้ายนี่หนักแรงแล้วก็แม่นด้วยครับ ครับน้องๆเยาวชนกระโดดรถเต้นไชโยไชโยโปเกมอนครับโปเกมอนชอบใจชอบใจชอบใจผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปชิงกับแก้วตาในคู่ที่6ของวันนี้นะครับและผู้ชนะได้แก่Red Corner Arthur Castillo ยินดีด้วยครับผมขอเสียงปรบมือให้กับบุญหิมด้วยครับผมครับได้เยี่ยมสนุกอีกแล้วนะครับช่วงหน้าคู่ที่3ครับแคนาดาเจอออสเตรเลียพักสักครู่ครับเราไปอยู่กับผมที่ศึกซูเปอร์มวยไทยนะฮะก่อนที่จะเข้าคู่3อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็เพิ่งไปชกมวยที่ประเทศจีนมานะไปคว้าเข็มขัดเส้นที่139มานะฮะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโปรโมเตอร์สุดหล่อของเราพี่บัวขาวบุญชาเมขอดูเข็มขัดหน่อยขอดูเข็มขัดหน่อยโอ้โหกลับมาแล้วเพิ่งไปชกและชนะดิเลนซาวาดอร์มาที่ประเทศจีนตอนนี้กลับมาอยู่กับเราที่นี่เชียร์มวยอย่างเมามันวันนี้ฮะมาต่อกับคู่ที่3นะฮะเป็นการชกระหว่างนักมวยจากประเทศแคนาดาเจอออสเตรเลียนะฮะมวยเตะเจอมวยหมัดจะเป็นยังไงครับขอเสียงปรบมือให้ท่านแรกมุมน้ำเงินจากประเทศแคนาดาโอลิเวียมีนาโยทินซูเปอร์มวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับมุมน้ำเงินครับโอลิเวอร์มีนาโยทินครับ18ไฟชนะ14แพ้4ขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่ชกของเขามุมแดงจากประเทศออสเตรเลียอีโนยมวยไทยอะคาเดมีนักชกมุมแดงครับจากออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับเอนอตชกมา16ไฟชนะ13แพ้3นักมวยคู่นี้นะคุณสุนนท์ครับประกบกันที่ความหล่อกรรมการกรรมการก็หล่อหนึ่งนะใช่ครับโอ้โหแฟนในกีดการเลยครับแฟนในกีดการน่าดูเขาชอบหนุดนักชกเจ้าโอลิเวอร์จากแคนาดามุมน้ำเงินนะครับขวามือท่านผู้ชมนะครับโอลิเวอร์จากแคนาดานี่คือสุดหล่อจากแคนาดาครับโอลิเวอร์มีนาโยทินหรือว่าโอลิเวอร์ลังกอดลอสวัย25ปีนะครับจากประเทศแคนาดามาอยู่ในสังกัดของนายเฮงนะครับมีนาโยทินเริ่มหัดมวยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณ17 18นะครับโดยเก่งมีนาโยทินเป็นครูดูแลค่ายเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายไฟสุดท้ายชกที่แคนาดานะครับก็แพ้คะแนนแล้วก็เคยไปชกที่เวทีเทพประสิทธิ์นะครับเคยได้แชมป์ที่เวทีเทพประสิทธิ์ที่พัทยานะครับเอาละครับแหมช่วงไหว้ครูนี่เดินรอบเวทีนี่โอ้โหท่านผู้ชมสาวๆนี่กรี๊ดกากระตู้วู้เลยครับนี่นะครับโอ้โหครับเพราะว่าทั้งสองหล่อจริงครับกรรมการด้วยนะครับกรรมการนี่หล่อหนึ่งครับมุมแดงครับเอ็นน็อตมวยไทยคาเดมี่อายุแค่20ปีนะครับจากออสเตรเลียสังกัดมวยไทยคาเดมี่เริ่มชก13ปีเป็นมวยขวาวุฒิพิเศษคือหมัดครับแมตช์ล่าสุดชกที่ออสเตรเลียครับแพ้คะแนนครับมุมแดงนี่ก็หล่อแบบเข้มๆนะครับแกไว้หนวดไว้ขาวเยอะนะครับจากเอ็นน็อตมวยไทยคาเดมี่มีลูกพี่ภายในสังกัดมวยไทยคาเดมี่ขึ้นไปถอดมงคลนะครับส่วนขวามือครับเอกประชามีนาโยทินครับครับก็มวยดังนะครับเอกประชามวยใหญ่วันนี้ขึ้นมาถอดมงคลนะครับอยู่ในครับทีมงานของนี่กรรมการวงสวัสดิ์จันทรางสุนะครับรอหนึ่งรอสองอยู่ด้านล่างนะให้คะแนนอยู่นะครับ
เอาละครับคู่นี้ยกแรกเริ่มนะครับเป็นมวยใหญ่ครับใส่กันมันแน่นอนครับรอเจอรอครับออสเตรเลียเจอกับแคนาดาบนรทวีปเลยนะครับวันนี้มาสู้กันในเวทีเป็นกลางครับเมืองไทยเวทีมวยเวิร์กพอยต์โอ้โหเข้ามาก็แตกอ่ะไอ้เข่ากันเลยครับแรกเข่ากันเลยเรื่องของอาวุธเข่าครับนักชกดีนะโยธินไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับนะครับล็อกครับกดเข่าลงมาเข้าแล้วครับไอ้โยธินครับเริ่มจะเตะตัดเตะซ้ายครับโอ้ยแรงเหลือเกินครับเอนอสจากออสเตรเลียต่อยซ้ายหูด้าสะบัดนะครับใช่ครับต่างคนต่างโดนนะครับการลุ้นนับด็อกได้ทุกวินาทีนะครับเพราะว่าเกมเปิดตั้งแต่ยกแรกมวยไทยต้องแบบนี้นะครับโดยเฉพาะมวย3ยกครับไม่ต้องเสียเวลาดูชั้นดูเชิงนานนะขึ้นมาก็ใส่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างก็วอร์มเลยครับวอร์มนานเลยครับโอ้ลูกนี้ตัดล่างลงไปครับเอ็นน็อตเป็นมวยขวาส่วนโอลิเวอร์ด้านซ้ายครับฝีมือเล่นมาแล้วครับโอ้โหกับหลักแบ็คคิกแบ็คคิกสูงครับเข้าไปเด้งเด้งครับนี่จับกอดเสียบเข้าไปลุ้นเข่ากันลุ้นเข่ากันมีศอกครับมีศอกนะครับยังไม่คิดยังไม่คิดเอ้าการปล่อยแยกโอ้โหกรรมการก็เหนื่อยครับซ้ายกับขวาครับหลุดไอ้น็อตโอลิเวอร์ตั้งหลักครับยิงหมัดซ้ายตอกกลับมาแล้วครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับเดินเข้าหาครับไอ้น็อตโดนกดขาลงมาโอลิเวอร์ตีได้ไหมกดแขนครับกดแขนสอดรัดใต้แขนกรรมการสั่งหยุดครับดึงออกมาชกซ้ายเขี่ยแล้วเดินอีกขวาลำตัวเทปผิดจังหวะโอ้ซ้ายสูงครับทิศสองรอบตัวนะครับทีมโอ้ยแม่ตั้งคิกกลับมาโอ้โหนี่นะครับนักมวยไทยนี่ไม่มีนะครับรูปแบบนี้ครับเอาคืนมาครับทางด้านโอลิเวอร์โอ้ทีมเขาเข้าไปสะดุ้งครับสะดุ้งเลยครับมีเสียงเข้าไปเอ็ดดี้แกจับนี่เหมือนจับไม่ได้เปลี่ยนแต่กระตีได้นะครับไฟแดงครับอาจารย์โอ้โหเอาละครับจะหมดเวลาแล้วยกแรกโอ้ลูกนี้หลุดไปครับรอดไปมุมน้ำเงินครับเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยครับเจ้าโอลิเวอร์มีนาโยธินเอกประชามีนาโยธินครับขึ้นไปสอนกับพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งครับสั่งบอกว่าให้เดินแล้วเตะเดินแล้วเตะเดินแล้วเตะนะอย่ายืนแตะให้สืบเข้าไปคือภาษามวยไทยก็เรียกว่าสืบเท้าเข้าไปหน่อยแล้วคุยง่ายมาลุยเลยอย่าชกเกมรับนะครับเพราะว่ามวยในเฮงนี่เป็นมวยลุยส่วนมากเป็นมวยเดินครับมวยของวินาโยธินแกไปรับนะครับเพราะว่าปล่อยให้เจ้าเอนอสมวยไทยอะคาเดมี่นี่เดินเข้าหาตลอดเอนอสนี่มีหลายลูกเลยนะครับเยอะครับหัวจอกกลับหมุนไปหมุนมา มีหมัดไปพัดมีแบ็คคิกมีกังหันต้องลมนี่แหละครับนี่หมัดใบพัดครับลูกนี้โดนนะโดนครับโดนครับโดนจะมันแบบท่อนแขนเกือบเหมือนกันลูกนี้ฮะโอ้โหอุ้ยเสียวครับโอ้โหลองโอ้โหเลยครับตะลึงเลยโอ้โหเลยนะพี่เลี้ยงมุมแดงก็คือชาชาวอริเออร์นะครับครับชาชาวอริเออร์1ผู้ที่เข้ารอบที่เข้าไปเองต้องแข่งมาราธอนนะครับหมัดใบพัดกับหลังมีลานบนแผ่นดินเข้าในเอากันดูครับแทงนักออสเตรเลียน้ำเงินจากแคนาดาแจ้งว่าวงในทำได้ดีครับไอ้น็อตเติร์นแข้งซ้ายเอาละครับจับแต่ซ้ายครับได้แล้วครับเริ่มทำการนั่งหมุนไปครับล็อกศอกขวาตามกันครับโดนเนี่ยเข่าซ้ายจะทีนึงไอ้น็อตเสียบเข่าขวาศอกซ้ายศอกขวา
่างคนต่างแรกครับกรรมการวงสวัสดิ์กดแล้วดึงแยกออกมาครับสู้ทั้งนอกทั้งในนะครับคู่นี้ใส่กันอุตลุดใหญ่ครับ82กิโลกรัมนักมวยไทยนี่โอ้โหหาน้อยครับแทบจะหาไม่เจอเลยครับลำหนักนี้โอ้ยนี่ครับยับบัญชิดแกมีตอกด้วยครับฟันก้าวฟันครับด้านเอ็นน็อตจะเชื่อพุ่งโอลิเวอร์จะเดินเหมือนเลี้ยงสั่งหรือเปล่าครับหัวซ้ายมาทำเดียวนะครับซ้ายเชลิงยิงมาซ้ายเชลิงเทียบไปเอ้าแค่ยิงในไม่ยกนะครับเอ็นน็อตแกก็ยกครับพยายามยกลุยครับโอลิเวอร์ซ้ายได้นะครับไม่ถึงมาครับเกมยังเปลี่ยนกันอยู่ครับคู่นี้ทางท่าจะอ่อนแล้วครับแบททิกแต่นอนจะโดนแข้งซ้ายเต็มๆไอ้ซ้ายไอ้ขวากันตัดแล้วหัวสุดเข้าไปหาแล้วครับทางล่างสั่นเดินครับโอลิเวอร์แต่นอนจะดูตลอดครับทำไปจับได้เสียบเข้าซ้ายเสียบเข้าขวาอย่างสู้กันสนุกครับยก2เหลืออีกประมาณ1นาทีบอกไม่ออกเลยครับคู่นี้50-50ครับผมตอนนี้ยิงหมัดโอลิเวอร์ก็ยกก็ทำดีนะครับแรงขึ้นมาครับแต่ซ้ายเกี่ยวลงแม่งกระเทยไม่ลงครับอาจารย์จับไว้ได้ดีครับเอาละครับเดินต่อครับโอลิเวอร์แตะขวาสอกซ้ายอ่างเข้ามาจับได้ตกแล้วแทงไอ้นั่นแตะซ้ายใส่กันไม่หยุดครับคู่นี้ซ้ายหลุดโอลิเวอร์เดินต่อตัดขวาโอ้โหหน้าหงายครับโอลิเวอร์เริ่มจะช้าลงมาหันกลับมาแบ็คคิกครับไม่ถึงซ้ายแต่ตัดล่างแม่ขาอ่อนครับโอ้ยแบ็คคิกโอ้ยน่ากลัวครับถ้าโดนน่ากลัวทีเดียวครับนี่ครับแกมีหลายลูกครับเอ็นน็อตเหลือไม่ได้ครับผู้โอเลเวอร์คนยกที่2นี่คือบรรยากาศของความคึกคักกับซุปเปอร์มวยไทยครับดูภาพช้าครับแบ็คคิกลูกนี้ติดครับซ้ายโดนเต็มๆครับโอเลเวอร์เริ่มจะออกฤทธิ์ครับซ้ายหมุนมาต่อยซ้ายโดนครับนี่ครับหมัดกังหันครับซ้ายลูกนี้หลุดน่านี่ครับขวาเหวี่ยงมาไม่โดนนะครับโอ้ถ้าโดนนะยุ่งเนี่ยมันกังหันก็คือศอกกลับนะครับหรือว่าฮิรันม้วนแผ่นดินแม่ไม้มวยไทยแต่แกจะใช้แบบท่อนแขนแล้วตบครับไปท่อนแขนฟาดหมายแล้วครับลูกนี้ครับแบ็คคิกคล้ายๆกับจระเข้ฟาดหางนะครับโอ้ยประชายประชาลุ้นตัวกระโดดเลยวันนี้ก็มากันเยอะครับจากมีนาโยธินนะครับยกสุดท้ายครับชกเหมือนเดิมนี่นะยิงดังนะครับแอร์ลีน็อตเงินเวอร์นัดเดินลุยหุบซ้ายพันจองครับโอ้กรรมการการต้องเรียกก่อนเลยครับเพราะว่าใส่กันคุ้มตะลุ่มเลยครับท้ายเจนึงเดียวเสียหลักลงไปโอลิเวอร์ขึ้นมาใหม่ทีมประชาชนโดนมัดขวาครับเข้ามาในนี่ครับยกไปเรื่อยนะครับเอ็นน็อตโอลิเวอร์เครื่องยังไม่ติดนะครับยกนี้บอลขวาครับโดนก่อนครับโอลิเวอร์ต้องเอาคืนให้ได้เร็วที่สุดนะครับโอลิเวอร์ซ้ายมาแล้วครับเริ่มได้อีกหมัดซ้ายนะครับแล้วครับขวาคืนทิ้งจังหวะกันอยู่อีกหมัดเอาคืนไปได้โอ้โหดูตัวหลบครับเริ่มจะอ่อนแรงแล้วครับเอ็นน็อตเอาละครับเป็นโอกาสของโอลิเวอร์โอลิเวอร์รัดใต้แขนเสียบเข่าซ้ายกดเข้ามายังตีไม่ถนัดครับโดนแข้งซ้ายครับเอาละครับตั้งตัวติดนะครับโอลิเวอร์จับเสียบเข่าขวาแต่ซ้ายครับหลุดเอาละครับ
จังหวะของโอลิเวอร์ไอ้น็อตอาวุธจะเบาลงครับเดินเข้ามายังพอมีเวลาครับนาทีกว่าโอ้โหแข้งซ้ายโดนแล้วครับซ้ายโดนอีกแล้วโอ้ยตัดลูกเตะล้มลงไปครับลูกชาซะแล้วเอาละครับล้มบ่อยนี่ไม่ดีนะครับแล้วมาล้มในช่วงสำคัญด้วยครับในเวลายังมีครับไอ้ดอนโอ้ตลอดครับโอ้โหลูกนี้หัวนี่มุดลงเลยครับไอ้น็อตดีไม่โดนอาวุธครับอ้าวไอ้ลูกเบอร์ซ้ายเอาละครับซ้ายทีนะครับไอ้ลูกเบอร์อ้าวซ้ายทีเดียวไอ้น็อตโอ้ซ้ายโดนยิงมันโอ้โหมีหลายลูกครับไอ้น็อตครับลูกแปลกๆนะครับยิงตัวลงเตะตัดข้างขาชกยิงมันเอาในยกไปโอ้ยแย่มากเหนื่อยไปตามๆกันครับไอ้น็อตหลบเอาละครับเต้นละครับเต้นหลบไปหลบมาโอลิเวอร์ไม่โดนนะครับไอ้น็อตขยับเข้ามาซ้ายขวาเสียบเข้าซ้ายโอ้ยแย่มากครบได้ดีครับไอ้น็อตโอลิเวอร์เตะซ้ายยังทำงานครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับท่านผู้ชมปรบมือให้กับความมันนะครับคู่3วันนี้มวยใหญ่ครับออสเตรเลียสู้กับแคนาดาบทสรุปใครจะได้รับการชูมือครับเดี๋ยวชมไฮไลท์กันก่อนนะครับมาแล้วครับภาพที่สวยครับคมชัดจากช่อง Workpoint กดหมายเลข23นะครับซุปเปอร์มวยไทยพบกันทุกวันเสาร์นะครับ 4:00 น. ถึง 6:00 น.ชมความมันครับในแบบมวยไทยโอ้โหโอ้โหน่ากันนี่ฮะคอแทบหักนะครับใช่ครับต่อยคือแรกกันสนุกครับอาจารย์แต่ความหลากหลายอยู่ที่เอ็นน็อตครับเอ็นน็อตนะแล้วแกมีลูกอะไรแปลกๆเยอะครับเออแล้วแกไม่หมดนะเออไม่หมดครับทำท่ามันนึกว่าจะหมดไม่หมดครับทำท่าไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวแกกลับมาได้ครับผู้ดีทั้งสนุกและสูสีนะฮะเรามาดูว่าผู้ชนะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is Red Corner Peter Muay Thai Academy มวยจากออสเตรเลียนะฮะคว้าชัยชนะไปฮะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามวยขวานะฮะทั้งคู่มวยเข่าเจอมวยศอกบราซิลเจอประเทศไทยครับพักสักครู่ฮะเรามาลุยกันต่อกับคู่ที่4คู่รองของรายการในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้เรามวยจากมุมน้ำเงินฮูเลียวภูเก็ตไฟท์คลับ from Brazilนักชกรองคู่เอกครับมุมน้ำเงินจูริโอภูเก็ตไฟท์ครับจากบราซิลนะครับ15ไฟท์ชนะ10แพ้5ไฟท์ครับคู่ชกของเขามุมแดงขอเสียงปรบมือให้คมเพชรแฟร์เทคจากประเทศไทยมุมแดงครับคมเพชรแฟร์เทคโอ้โหสถิติการชกนะครับ254ไฟต์ครับชนะถึง213ไฟต์นี่คือนักชกจอมเก๋าจริงๆครับโชว์อาวุธศอกเลยนะครับกรรมการพิสันทิพย์นำพาครับซ้ายมือครับคมเพชรแฟร์เทคสูง171จูริโอจากบราซิล180เซนติเมตรครับชื่อเต็มๆนะครับจูริโอซีซ่าคาซาโนวา
Lobo Sinbao Ferreira มาอยู่สังกัดของ Phuket Fight Club อายุ22ปีแล้วครับนักชกจากบราซิลนะครับเริ่มหัดมวยตั้งแต่อายุ15ครับมีลีโอ Phuket Fight Club นะครับเป็นคนสอนให้เป็นมวยถนัดขวาครับเข่าขวาชกที่ภูเก็ตล่าสุดนะครับชนะคะแนนเคยได้แชมป์ที่จังหวัดกระบี่นะครับในรุ่น65กิโลกรัมครับครับมุมแดงนักชกไทยครับคมเพชรแฟร์เทคนะครับที่จริงว่าวุฒิพงษ์ไพนรินทร์อายุ26ปีนะครับเกิดที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสังกัดค่ายมวยแฟร์เทคพัทยานะครับเริ่มชก11ปีครูมวยพี่ชัยไพนรินทร์ครับเป็นคุณลุงเป็นมวยถนัดขวาอาวุธพิเศษก็คือ2นะครับแชมป์ล่าสุดก็เป็นแชมป์ภาคอีสานนะครับ65กิโลกรัมเคยมาชกที่เวทีเมเวิร์กพอยต์หลายไฟต์เลยนะครับ19มิถุนายนแพ้คะแนนนารูโตะบัญชาเมฆ17กรกฎาคมชนะคะแนนหมากแหลกสิทธิสุโกโต7สิงหาคมมาชกมวยรอบนะครับชนะน็อกดวงดี TFC แล้วก็รอบชิงชนะคะแนนวีรชัยมีนะโยธินนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์มวยรอบนะครับสำหรับคมเพชรแฟร์เทคพูดถึงค่ายแฟร์เทคนี่โอ้โหตำนานวงการมวยเลยครับอาจารย์ค่ายมวยเก่าแก่นะครับสร้างแชมเปี้ยนมาโอ้โหมากมายเลยครับตั้งแต่ยุคของยกน้อยจงสนั่นเนตรนรินทร์หนึ่งสยามนี่นะครับสังกัดแฟร์เทคของเสียบรรจงบุษราคำวงกรรมการพิสารทิพย์นำพาสับมือยกที่หนึ่งจูริโอน้ำเงินครับจูริโอจากบราซิลคอมเพชรแฟร์เทคตัวเตี้ยกว่าครับจูริโอนั้นสูงใหญ่ครับแหมสวมหมวกกันน็อกครับรูปผิดส่งของหมัดครับโอ้โหหุกซ้ายลำตัวครับจูริโอโอ้โหโดนซ้ายขวาแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายสกัดไว้ก่อนคอมเพชรเดินหุกซ้ายขวาโอ้โหน่ากลัวครับต่อยได้ดีครับเป็นนักมวยแฟร์เทคผู้นี้ครับลูกซ้ายเตะตัดล่างตบซ้าย2ทีแล้วก็เตะเจาะยางยอมทรหดอดทนครับชกมาเกือบ300ไฟครับเนี่ยครับออกอาวุธได้ทุกลูกทุกแบบครับผมแพทแฟร์เทคครับพอมาดูชุมวงบินชนครับแม้ว่าจะสั้นกว่าต่อยมา 2-300 ไฟนะครับแล้วก็ผ่านรายการมวยมาตรฐานมาแล้วนะครับที่เวทีมวยมาตรฐานครับราชดำเนินที่ดีครับวันนี้กลับมาเวทีมวยเวิร์คพอยต์อีกครั้งนึงนะครับพบดีกรีแชมป์ด้วยครับเคยมาคว้าแชมป์มวยรอบที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์ส่วนจูเนียร์นั้นเป็นเด็กหนุ่มครับเพื่อนลูกใหม่ของวงการมวยบราซิลนะครับช่วงหลังเราเห็นนักชกจากบราซิลเนี่ยโอ้โหเข้ามาระหว่างละว่าในเมืองไทยนะครับอาจารย์เยอะมากเลยครับตอนนี้เยอะมากเยอะมากเลยมวยบราซิลนี่เก่งๆเยอะเลยนะครับมาเรียกว่าลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยกันเยอะครับเอาละครับจูเลโอโอ้ยไม่โดนอะไรนะผักล้มลงไปใช่ครับเขาหลงไหลศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับตอนนี้แล้วก็พลเมืองเขาเยอะนะครับพลเมืองเป็นร้อยล้านครับมาซิลประเทศใหญ่คนไทยครับไปเป็นครูมวยที่มาซิลครับไอ้เลื่อนเหล็กก็ไปอยู่นะไอ้เลื่อนเหล็กไพโรจน์น้อยตอโต้ก็ไปอยู่นะอาจารย์อ๋อทั้งคู่เลยนะวงสว่างใช่ครับไปสอนมวยอยู่มาซิลอ๋อตอนนี้จัดตู้เนี่ยตอนนี้วงการมวยนี่กำลังขาขึ้นนะใช่โดนหมัดโดนศอกยังเฉยกับจูริโอจากมาซิลนึกว่าจะเก่งฟุตบอลอย่างเดียวครับมวยก็ดีครับโอ้ยโดนเหลี่ยมครับลูกผักยังล้มไปล้มมาล้มไป2ครั้งแล้วครับโดนอาวุธของคมเพชรนะครับนี่ฮะเล่นของหนักเล่นของแรงครับคมเพชรอาวุธสั้นๆเสียบเข้าไปยังทนอยู่ครับยูริโอแทงขวายิงบัตรเทเลงเอาแล้วครับผักศอกลุยนะครับลุยเลยตัดลำตัวเสียบเข่าโต้ยิงบัตรเกินครับยูริโอปักศอกเสียบเข่าช่วงท้ายครับช่วงแรกทั้งหมดยกที่1ดูช็อตสวยๆครับ
โดนแล้วยังเฉยๆครับจูริโอด้วยความใหญ่ฮะตัวใหญ่ลูกนี้เสียจังหวะนี่ครับโดนตลอดนะโดนเยอะลูกเหลี่ยมลูกอะไรอยู่ที่คมเพชรครับเน้นออกเนื้อๆครับนี่ครับสับศอกกรรมการพิสันทิพย์นำพาครับครับลูกศอกสั้นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หูไม่โดนนะมันถ้าโดนลูกนี้มีสิทธิ์กองนะมีโอกาสครับนี่ครับดูหางคิ้วซ้ายนนดูหางคิ้วซ้ายโจลิโอเริ่มโนแล้วครับยังไม่แตกนะมันแดงๆละเลื่อละเลื่อละฮะละเลื่อละเลื่อละเริ่มเดี๋ยวโดนย้ำเข้าไปนี่มีโอกาสแตกนะครับครับพี่น้องแฟนบอยจับตาดูให้ดีครับบริเวณหางคิ้วซ้ายจูริโอยก2เริ่มแล้วนะครับแดงคมเพชรแฟนแท็กนักมวยไทยเจอกับจูริโอจากบราซิลครับอายุอ่อนกว่า4ปีครับบราซิล22นักมวยไทย26มีหักพวงมาลัยเหมือนกันนะครับจูริโอแน่ทำท่าจะบิดเหลี่ยมหักพวงมาลัยครับเดินลุยแล้วครับลูกนี้ไอ้ยกนี้ครับลูกพี่สั่งลุยแล้วครับโอ้ยพันศอกอ้าวออกมายิงหมัดครับจูริโอต้นน้ำทำดีเลยนะครับโอ้ยเข้ามาเข้าลองเข่าแบบนี้ครับโดนกดหัวนี่ก้มลงมาเลยนะครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นครับจูริโอโจ้ยโดนศอกขวาแล้วครับขาซ้ายยังเดินไม่หยุดครับหมัดขวากดตั้งแขนกับแม่หักพวงมาลัยคาราวาฮ่องเต้เลยครับไอ้ลูกนี้ของแท้ครับโอ้โหไอ้เหลี่ยมประสบการณ์ชั่วโมงบินยังไม่แน่นะครับเพราะว่าจูริโอนั้นก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแม้ว่าจะต่อยกับมวยไทยมาไม่กี่ครั้งสู้กับนักมวยที่โอ้โหประสบการณ์โชคโชนเลยครับต่อยมา200กว่าไฟนะครับฝันแดงโอ้ยนับไปทั่วเลยครับดูหน้าตาครับอ้าวแล้วครับโดนขวาบวกศอกเสียบเข่าเสียบเข่าจูริโอแม่ยกดีสู้ได้ดีครับหุกซ้ายลำตัวกดคอลงมาจูริโอตีไม่ได้ฟังได้หมดครับเพชรปักหลักโอ้ยโดนเข่าซ้ายปักศอกเสียบเข่าซ้ายโจลิโอยิงมาซ้ายบวกมัดขวาบวกศอกขวาแหมเห็นแล้วเสียบกับเสียบศอกได้ดอกหนึ่งเสียบสองดอกซ้ายคืนโอ้ยโดนกดหัวลงไปโอ้ยแหมไม่ดีครับเสียเหลี่ยมเสียศอกต่อยขวาบวกซ้ายแหมขึ้นกับโจลิโอโดนมัดขวาบวกมัดขวาด้วยกันเล่าลงไปอยู่ล่างชุดนี้ของจูโร่ทำดีเลยนะครับมีทั้งเสียบเข่าพันศอกสู้กับคมเพชรคมเพชรทึบขึ้นมาครับแต่ไม่ง่ายนะครับไปนี่คมเพชรออกแคบสกัดเสียบเข่าเข้าไปครับนี่ครับไม่แต่งตัวนานครับยิงหมัดตัดลำตัวทีนึงอ้าวชวนกันแล้วครับหมัดต้นมาชวนกับศอกมาต้องยิงซ้ายยิงหมัดครับเอาละครับหมัดแรกแรกกันใครยิงใครอยู่ครับเสียบเข้าไปครับให้เหลี่ยมช่วยเพชรโอ้โหใส่กันเดือดเลยนะครับโอ้โหทางล่างสั่งเตะซ้ายครับโอ้เสียบเข่าซ้ายต่อยขวา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 ต่อยเข่าลอยต่อยขวาจูเลียวฮิปเดินเข้ามาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพักพวงอะไรมีเหลี่ยมด้วยครับเสียบเข่าหมดยกที่สองครับโอ้โหมันจริงๆครับดูภาพช้าครับนะด้วยความใหญ่ของจูริโอครับทำให้คมเพชรลูกนี้โดนหักครับแม้แต่ตัวเองล้มไปอยู่ข้างล่างครับต่อยขวาโดนเหมือนกันกดท่อนแขนเด้งตีครับหักพวงมาลัยลูกนี้ด้วยความใหญ่ครับทำให้คมเพชรนี้เหนื่อยแกเป็นเข่าด้วยนะนี่ครับดูครับซอยเข่าเป็นชุดครับคือไม่แต่งตัวนานครับจูริโอแล้วมีหมัดมีศอกครบเครื่องครับเรียนรู้มวยไทยได้ยอดเยี่ยมครับนี่ทีมงานของคมเพชรครับครับดอกไม้ริมสังเวียนครับอาจารย์สีสันสดใสมาแล้วก็มีความสุขดีนะครับครับ
มีความสนุกสนานได้ทองกลับบ้านด้วยนะครับชกยกที่3ยกสุดท้ายเอาละครับยกนี้นี่ก็ถือว่ามาชิงดังกันนะครับโดนปัดล้มไปทีครับต้องให้ยกครับเจ้าเลี้ยวโดนศอกขวาเอาละครับเสียบเข่ารับหน้าทุ่มไม่ลงครับคมเพชรต้องเน้นๆครับซ้ายโดนแล้วครับต่อยขวาเริ่มเบาคมเพชรพยายามจะหักศอกโอ้ยโดนศอกครับเอาละครับจูเลโอเข้าไปบวกเข่าโดนเข่าขวาตรงนี้เป็นยกตัดสินครับจูเลโอหกซ้ายโดนแต่ขวาโดนบวกหมัดขวาไม่โดนเดินต่อซ้ายเสียบต่อยขวาปลายหมัดครับไม่ถึงเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาหักสู้ตามครับสวยลูกนี้ลูกเพชรเรียนประสบการณ์ช่วยครับลูกเพชรบินออกข้างหักนิดนึงครับแข้งซ้ายยาวเอาละครับโลดรอไม่เลิกยิงหมัดโยนเข่าโดนกันครับนี่ครับกันเอาไว้ครับลูกเพชรพี่เลี้ยงบุโรบอกให้ลุยเดินแรงขึ้นครับตายมาครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วอ้าวยกนี้จะเสียบครับจะเสียบจุกจิกไปเรื่อยครับวางแข้งซ้ายยิงหมัด1 2เอาละครับนี่หมัดครับบุโรยิงหมัดแค่นี้ไม่ยกครับอ้าวพี่เลี้ยงสั่งลุยขยับหายจังหวะยิงหมัดเจอแข้งคืนเห็นยังเบียดอยู่นะครับเสียบให้หนึ่งเจ็บมัดโอ้โหจัดแข้งครับจัดแข้งคืนครับคมเพชรโดนเข่าเอาได้เสียบเอาไว้ครับคมเพชรตีได้ไม่ได้ครับจังหวะแทงของคมเพชรครับยังคุมจังหวะได้ดีครับคมเพชรลุ้นกันเต็มที่ครับเจอว่าเดินเร็วครับโดนแข้งซ้ายหุกขวาหุกซ้ายขวาแน่โดนครับคมเพชรผ่านมือครับไม่เป็นไรเอาละครับบวกศอกกับหมัดจูเลียวต่อยเข้าไปเข้ามาไม่ถูกครับมือตบเอ้าเสียหลักเสียเหลี่ยมไปเลยครับจังหวะจะแทงครับแต่จูเลียวเสียหลักขึ้นมาใหม่ครับเดินเร็วขึ้นยิงหมัด1 2เข้าในเข้าในตีไม่ได้ครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับตีเล่นกองรัวช่วงปลายยกสุดท้ายลุยครับวิดีโอเปิดก๊อก2ก๊อก3ครับยิงมันตัดทั้งตัวโอเพชรนี่ครับใช้ลูกเก๋าครับใช้ลูกเก๋าใช้ลูกเก๋าเข้ามาก่อนแล้วหมุนออกข้างครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับท่านผู้ชมก็ปรบมือให้นะครับผลงานของทั้งคู่ขอชมไฮไลท์ก่อนนะครับมาแล้วครับไฮไลท์นี่ครับจังหวะแทงมีศอกโอเพชรก็มีโต้นะครับเข้าในเข้าในลูกนี้ใช้เหลี่ยมหักเทลงไปโอ้โหน้ำกระจายเลยครับศอกของฮูลิโอนี่ครับฟันลูกนี้ใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเข้าชนสู้กับลูกเก๋าของนักมวยไทยและผู้ชนะของคู่ที่4ได้แก่มุมแดงคมเพชรเกรดสุดยอดจริงฮะมันสูสีอีกหนึ่งคู่นะฮะช่วงหน้าฮะเจอกับคู่เอกของเราเป็นการเจอกันระหว่างไทยและอุซเบกิสถานพักสักครู่ครับมาถึงคู่ที่5คู่เอกของรายการครับนี่คือ The Best of Muay Thai บ่ายน้ำมันเครื่องวาวอลีนะฮะผู้ชนะของคู่นี้จะรับเงินสดเป็นโบนัส 20,000 บาททันทีจากน้ำมันเครื่องวาวอลีนะฮะนักมวยท่านแรกมุมน้ำเงินจากประเทศอุซเบกิสถานขอสิบประมือดังต้อนรับมันซูริเบกโทลิโปบ
คู่เอกของรายการวันนี้ครับมันชูริเบกครับอาลีบอฟอุซเบกิสถานชกมา45ไฟต์ครับชนะ40แพ้5และคู่ชกของเขามุมแดงชาญชัยสิทธิ์กิตติสุกโตจากประเทศไทยมุมแดงครับชาญชัยสิทธิ์กิตติสุกโต80ไฟต์ครับชนะ51แพ้27ครับสำหรับคู่นี้นะครับเดอะเบสท็อปมวยไทยไปน้ำมันเครื่องวาวอรีร่วมสื่อสารความเป็นไทยผ่านไม้ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะครับมันซูริเบกนี่189เซนติเมตรนะครับชาญชัย183เจอกันที่74กิโลกรัมครับมันซูเบกโทลิพอฟครับอายุ21ปีจากอุซเบกิสถานมาสังกัดลุสไทยทีมนะครับที่พัทยาหัดมวยตั้งแต่อายุ17ครับในนามของลุสเทมลุสไทยทีมเป็นครูลุสเทมนะครับเป็นคนสอนให้เป็นมวยถนัดขวาครับศอกขวาต่อยขวาเตะขวาเคยชกที่เวิร์คพอยต์หลายครั้งนะครับและเคยได้แชมป์ที่สปป.ลาวนะครับเมื่อปีที่แล้วเวิร์คพอยต์นี่ชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์กิติศักดิ์เจ๊เพนมวยไทยยก3แล้วก็ชนะฟาวนิโคลัสคาร์เตอร์ยก2ชนะ TKO ยก2แอนโดนิครอสแล้วก็แพ้คะแนนแซมมี่บัญชาเมฆครับครับส่วนชาญชัยสิทธิ์สุวัตโตครับนักมวยไทยชื่อจริงว่าชาญณรงค์สายวอนนะครับหรือว่าเจ้าชาญนะครับอายุ24ปีเกิดที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์สุวัตโตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเริ่มชก10ปีคู่มวยคู่อ่วมดวงสิงห์เป็นคุณอานะครับเป็นมวยขวาอาวุธพิเศษคือเข่าเคยมาชกที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์3เมษายนชนะคะแนนแอนโดนิครอสมวยไทยอะคาเดมี่และก็14สิงหาคมแพ้ที่โอให้กับเอ็ดเวิร์ดพาซี่ยก2ครับน้ำเงินนี่มิสเตอร์มาวครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับมันซูเบกกรรมการครับกรรมการคู่นี้จัดให้กรรมการพรแก้วลิมมงคลชัยกุลหรือว่านันตชัยสิทธิ์เสยครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีไฟที่แล้วผิดพลาดไปนิดหนึ่งครับเจ้าชาญชัยโดนเอ็ดเวิร์ดต่อยน็อกไปเลยนะไม่ทันระวังนี่กรรมการพรแก้วครับยกแรกเริ่มไปนะครับมวยคู่เอกประจำซุปเปอร์มวยไทยวันเสาร์นะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่วันเสาร์นะครับพบกัน4โมงถึง6โมงเย็นครับ2ชั่วโมงในความมันครับทางช่องเวิร์คพอยต์กดไม่ได้23เจอกันจัดของโปรโมเตอร์บัวขาวบัญชาเมฆนะครับขวาเจอกับซ้ายเป็นมวยใหญ่นะครับมวยยักษ์มวยใหญ่กันชัยซ้อมที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์แต่เป็นเด็กนครปฐมนะครับยิงหมัดขวาจัดแข้งขวาหนักๆแรงๆสู้กับมันซูเบกซึ่งเป็นมวยซ้ายครับรายนี้นี่ซ้ายแล้วก็เป็นมวยที่ถือว่าต่อยกับต้องมวยชายมาเยอะเลยนะครับมันซูเบกแม่นแรกอาวุธยาวๆครับแต่ขึ้นขวาแต่ซ้ายแต่ขวาคืนครับชาญชัยวันนี้ดูจะรัดกุมครับไม่ประมาทครับคราวที่แล้วนั้นโดนต่อยล่วงครับวันนี้สวมหมวกกันน็อกเดินเข้าหาทีบหน้าตาครับเนี่ยโอ้ยซ้ายครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ครับแทงหน้านี่ออกเป็นธรรมชาติครับนี่ทั้งซ้ายโอ้ยเสียงดังนะมันซูเบกต่อยซ้ายพยายามเจาะยางครับลบหัวเจาะยางแอบทำท่าสะดุ้งยางเสริมเหล็กนะครับมันซูเบกเดือดย้ำเข้าไปครับหนักแรงๆโอ้โหชาญชัยวันนี้เลือกเลยครับเนื้อเน้นๆครับไม่ออกพร่ำเพรื่อครับออกแล้วหวังผล
ตอนนี้แรกเตะจ่อยางกันครับจ่อยางอย่างเดียวตอนนี้ดูครับใครจะแกร่งใครจะทนใครจะดักแต่มันอยู่เพ่งมันอยู่เพ่งต้องเน้นเกมรับก่อนนะครับตัดล่างแล้วครับทันชัยขาสูงข้าวซ้ายมาทิ้งจังหวะกันครับเสียบซ้ายตัดล่างครับทันชัยยังยิ้มได้ซ้ายของทันชัยครับดูครับออกเป็นลันลัวเลยครับเอาซ้ายคืนครับมาสุเบกชันชัยเดินเดินเดินยิงมัดขวาขยับเข้าหาชันชัยขวาบนขวาบนโอ้โหจะแตะก้านคอครับซ้ายล่างขยับดักครับดักทางดีแล้วกันครับนี่ครับซ้ายล่างมันสุเบกพยายามจ้องหมัดครับขวาเคลียร์ล่างหมดยกสกอร์ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามซุปเปอร์มวยไทยได้ทุกวันเสาร์นะครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิกากับคู่มวยมันๆ6คู่นะครับมวยน็อกมวยนับมวยแตกนี่ครับซัดกันหนักๆแบบนี้ครับกฎหมายเลข23ครับดูซุปเปอร์มวยไทยเวิร์คพอยท์ถ้าจะมาชมสดๆที่เวทีก็มาลงทะเบียนตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับชมมวยมันแล้วยังมีโอกาสลุ้นทองกลับบ้านด้วยนะครับเพราะว่าจะจับสลากครับลุ้นรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท2รางวัลนะครับมาลงทะเบียนตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมไปที่มวยเบิร์กพอยต์ก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านที่ติดตามผลการของบัวขาวนะครับแจ้งกันล่วงหน้าเลยนะครับ5พฤศจิกายนครับเจอกับหลงจีนอี้หลงครับอี้หลงซ้อมหนักมากครับตอนนี้ซ้อมเตะกับเสาเรียกว่าเสาเหล็กครับอาจารย์ไม่เตะกระสอบนะเตะกับเสาเหล็กเลยโอ้โหบอกจะซัดบัวขาวให้อยู่เลยบนเวทีไม่เตะเหล็กครับแต่ขากับนี่ครับออกแข้งขวาครับเอาละครับชันชัยครับซ้ายขวาเป็นธรรมชาติครับออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันสุเบกโอ้โหโดนยกนี้มาโดนแข้งขวาครับโดนเข้าไปเยอะครับโดนเจาะยางต่อยขวาขาซ้ายนี่แดงแล้วครับต้นขาโดนทำท่าจะไม่นะครับมันโดนย้ำโดนซ้ำไปบ่อยๆครับห่อเลือดขึ้นเลยครับมันสุเบกแข็งประมาณไม่นะนี่ครับโอ้ยลูกนี้แบบนี้คงจะไม่ไหวแล้วครับนี่ครับห่อเลือดขึ้นครับโอ้โหไปยก2ครับชันชัยวันนี้แจ้งเกิดครับคุณนนนาลายพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับคือแกโดนย้ำมาเยอะแล้วไงใช่ครับสะสมอะสะสมเจ็บจริงๆครับเจ็บจริงมันไม่ดีบังเลยนะครับดูครับเนี่ยครับไม่เลยนะครับฉีดยาชาก่อนครับคุณหมอขึ้นไปดูอาการก่อนพยาบาลวรัญญาครับครับขึ้นไปดูโอ้ต้องประคองครับแหมนึกไม่ถึงครับจบเร็วครับจบเร็วคือกล้องก็ชี้เห็นแล้วนะครับว่าการของมันสุเบกนั้นมีห่อเลือดบริเวณต้นขาขวาแล้วก็ย้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหมันแป๊บขึ้นมาครับไม่ไหวจริงๆครับถ้าไหวเข้าสู้ต่อแล้วครับมันสุเบกนี่ครับโดนตั้งแต่ยกแรกครับนี่ฮะสะดุ้งครับโอ้โหจี๊ดเลยครับมันเจ็บจี๊ดไม่โดนไม่รู้นะใช่ครับใครไม่โดนไม่รู้นะครับลูกแบบนี้คนไม่เคยชกนี่โดนเข้าไปในเดินเขาเรียกว่ายางระเบิดนะฮะขอเสียงปรบมือให้ผู้ชนะ TKO ยกที่2ชาญชัยสิทธิ์อิติสุกโตขอเชิญคุณพัฒนินสุวรรณภูมิหัวหน้าฝ่ายขายบริษัทฟาวอรี่ประเทศไทยจำกัดมอบเงินสด 20,000 บาทครับยินดีด้วยครับผมโอ้โหสนุกเลยทีเดียวฮะคู่นี้ขอบคุณชาญชัยนะขอบคุณคุณพัฒนินนะครับพี่บัวขาวยังชอบใจเลยฮะยกนิ้วเยี่ยมเอาล่ะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราจะเข้าสู่
คู่ที่6นะฮะคู่ชิงของ Four Man Tournament ประจำสัปดาห์นี้ที่59กิโลกรัมนะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยท่านแรกมุมน้ำเงินจากประเทศไทยแก้วตาบุญชาเมฆเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศ Four Man Tournament ครับแก้วตาบัญชาเมฆ64ไฟครับชนะ44และคู่ชิงของเขามุมแดงจากประเทศคีร์กิสถานอาร์เตอร์ทัชเดโนผู้ท้าชิงจากคีร์กิสถานครับอาร์ตูทัชชานอฟ21ไฟชนะ16ครับแพ้5มวยคู่นี้นะคุณสุนนท์ครับอยากจะให้จับตาดู30วินาทีแรกโอ้โหเดี๋ยวดูครับอาตูครับรอบแรกนี่อาตูชนะคะแนนบุญหิมรามหนึ่งร้อยไทยบ็อกซิ่งจากเขมรนะครับส่วนแก้วตาบัญชาเมฆนั้นชนะคะแนนจันแพทริกเดอร์นาซิเมนโตจากบราซิลมาต่างคนต่างชกกันมา3ยกเต็มๆครับใช่ครับนี่เป็นยกที่4ของทั้งคู่ครับเอาละครับคู่ชิงมวยรอบนะครับทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์นะครับนักมวยไทยอยู่มุมน้ำเงินนะครับแก้วตาบัญชาเมฆนักมวยน้ำเงินมุมแดงคืออาตูจากกีกิฐานกรรมการมาแล้วครับสงจอมศัพท์ครับประสงค์พิเชษรัตพรครับครับย้อยนางดาวลุงพุ่งแรงนะครับกรรมการประสงค์เสียงดังฟังชัดนะใช่ครับยกแรกเริ่มนะครับซ้ายเจอกับขวาแก้วตานั้นเป็นสิทธิ์เมฆของหัวขาวบัญชาเมฆจากสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขอรภูมิส่วนแดงนั้นอันตู้จากกีกิฐานดูครับว่าจะแกจะโจมตีเหมือนรอบแรกไหมครับพอยกแรกนี่แกลุยเลยยังยังยังแล้วว่าใส่ไม่ยั้งเลยครับอันตู้ระวังให้ดีระวังให้ดีเอาแข้งซ้ายครับทำท่าอะไรครับเดี๋ยว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 โดนอะไรครับโอ้โหหยุดเลยโอ้โหโดนอะไรครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วโอ้โหจบเลยเกินคาดครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหทั้งเจ้าลูกกอกทั้งเกียรติชัยโยลูกพี่ของแก้วตาครับดีใจครับโอ้ยโดนอะไรครับครับน่าจะเป็นขานะผมดูแล้วขาเดี๋ยวดูภาพช้าครับเหมือนยืนไม่ได้เลยนะครับต้นขาต้นขาขวานนครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวภาพช้ามาครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับภาพช้าครับอ๋อลำตัวลำตัวเตะซ้ายแล้วแกจะกระโดดจะกระโดดฮุกซ้ายครับโดนบริเวณลำตัวลำตัวลำตัวเตะท้องนี่นะครับคือดูจังหวะที่เขาหายใจครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ไหวเลยครับหายใจไม่ครับหายใจไม่ไหวเนี่ยครับแข้งซ้ายครับลูกเนี้ยซ้ายบริเวณเข็มขัดเลยนะครับนี่ฮะจังหวะหายใจครับโอ้ยหายใจหายใจไม่ทันเลยครับโอ้โหแล้วค่อยๆสุดครับค่อยๆสุดไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเขารู้ตัวเลยครับดียั้งทันนะยั้งก่อนแก้วตายั้งทันโอ้โหเพราะว่ากรรมการนั้นรีบเข้ามาขวางแล้วก็นับครับต้องนับเร็วกว่าที่คิดนะฮะรอดูคู่นี้มานานแต่ว่าเราได้ผู้ชนะแล้วที่ชนะ KO ในยกแรกเท่านั้นนะขอสิ่งปรบมือให้แก้วตาบุญชมจัดไปเชิญพี่บัวขาวมอบช่วยให้ลูกน้องด้วยแชมป์เจอแชมป์นี่ขอบคุณพี่บัวขาวครับผมยินดีด้วยกับแก้วตาฮะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ซุปเปอร์มวยไทยแล้วครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของศึกซุปเปอร์มวยไทยวันนี้นะฮะเราอยู่กับพระเอกนะโปรโมเตอร์ของเราขอสิบประมือให้พี่บัวขาวอีกครั้งหนึ่ง
สักนิดเดียวพูดถึงไฟที่เพิ่งผ่านมาที่ประเทศจีนกับดิเลนซาวดอร์นะฮะดูแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่บัวขาวนี่จัดหนักขนาดนี้คู่ต่อสู้ของเราเขาหมูเปล่าอย่างเงี้ยครับก็โอเคครับวันนี้ก็มีเวลาคุยกันนิดหนึ่งครับเพราะว่าซุปเปอร์มวยไทยวันนี้ก็มีคู่น็อกเร็วไปนิดนึงนะครับเร็วเกินคาดแล้วก็มันกันทุกคู่วันนี้นะครับก็สำหรับไฟที่ที่ผ่านมาทุกคนคงได้ชมนะครับว้าวก็นะครับไฟที่แรกผ่านมานะครับก็ทุกคนอาจจะได้เห็นได้รู้นะครับประวัติแล้วก็ฝีมือลายฝีไม้ลายมือคือโชคมาดิแลนซาวดอร์นะครับก็เขาก็มีอาวุธนะครับที่ไร้กาที่ซึ่งประวัติของเขาได้ชกกับมวยไทยมาหลายคนนะครับซึ่งบอกตรงว่าไม่ใช่หมูอย่างที่ทุกคนได้เห็นอย่างทุกคนได้คิดก็ครั้งที่แล้วก็เรามาชนะคะแนนนะครับซึ่งจริงๆแล้วการที่ชกแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นชกบนเวทีของผมเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวไม่ง่ายเลยครับก็ถ้าสองไม่ดีหรือว่าเตรียมตัวหรือก็แก้เกมไปไม่ดีก็อาจจะโอกาสจะพลาดได้เหมือนกันว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็วางแผนด้วยนะฮะสำหรับไฟหน้าพูดถึงนิดนึงครับโอเคครับสำหรับไฟหน้านะครับก็อย่างที่คนได้ติดตามมาครับเจอกับพี่หลวงจีนอย่างแน่นอนพี่หลวงจีนครับพี่ยี่หลงนะครับ5พฤศจิกายนอย่าลืม5พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับกับครับ5พฤศจิกายนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับดูได้ที่ตอนนี้คือรอติดตามชมนะครับว่าดูได้ตรงไหนที่ไหนนะครับในศึก WLF ตรงนั้นนะครับทางหลวงพี่ยี่หลงก็เตรียมซ้อมมาอย่างดีครั้งที่แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าซ้อมเตะเสาเตะอะไรไว้รอแล้วนะครับแต่ไม่รู้วันนั้นจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไฟที่แล้วนะครับนี่เราได้มีนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดมานะครับได้โชว์ด้วยนะครับก็เราได้ชนะนะครับเกี่ยวกับกติกาของมวยไทยเส้นแรกครับของศึกคุณหลุนไฟท์นะครับซึ่งเราได้มาครอบครองเป็นคนแรกด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแรงเชียร์ผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับไฟท์ต่อไปก็คงวันที่5พฤศจิกายนนะครับเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับวันนั้นก็จะปรับเกมการชกอย่างมันให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็เทคนิคที่จะต่อยกับพี่ยี่หลงนะครับคุณยี่หลงว่าเราจะต่อยในรูปแบบไหนยังไงนะครับวันนั้นก็จะโชว์อย่างเต็มสูตรเต็มพลังอย่างแน่นอนครับพี่เมทิวครับจัดเต็มครับผมขอเสียงปรบมือให้พี่บัวขาวครั้งหนึ่งพฤศจิกายนนี้ติดตามห้ามพลาดจัดหนักอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ซุปเปอร์มวยไทยของเรานะฮะในเวลาใหม่นะฮะที่เราย้ายมาอยู่ในเวลาใหม่นี้จากนี้เป็นต้นไปทุกเสาร์4โมงถึง6โมงเย็นเจอกับเราได้ซุปเปอร์มวยไทยฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Toyota Hilux Revo ปุ๋ยท็อป1น้ำมันเครื่องวาวอลีนยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่นะฮะเราจะลาด้วยไฮไลท์มันๆของวันนี้เจอกันเสาร์หน้าสวัสดีครับ